ทุกคนทำงานต้องได้เงินถูกไหมจอยค่ะครูคนนี้บอกว่าผ่านสิ้นเดือนไปแล้วเงินเดือนไม่ออกสักทีทนไม่ไหวอัดคลิปแบบนี้เลยฮะฉันต้องได้เงินเดือนเดือนนี้เงินเดือนฉันไม่ควรล่าช้าป้าบอกมาป้าบอกที่สุดเรียนมาเพื่อแค่เงินหรอบอกธุรการเงินเดือน 9,000 สอนสัปดาห์ละ30ชั่วโมงบวกวันเสาร์อีกเป็น35ชั่วโมงถ้าฉันไม่มีเงินซื้อข้าวกินเด็กจะให้เรียนกับหมาที่ไหนจะบอกให้กูกินเขาก็เกลือก็ได้ซื้อเขากูก็ได้ซื้อแค่เงินเก่าพันให้กูอยู่ฮอด30มื้อต่อ1เดือนบางเดือน31วันแล้วฉันไม่ได้ตัวคนเดียวฉันมีพ่อมีแม่มีพี่สาวอารมณ์ขึ้นทันทีครับหลังจากที่ชาวโซเชียลเข้าไปพิมพ์ถามตอนที่เธอไลฟ์สดบอกเรียนครูมาเพื่อแค่เงินเหรอโอ้โหเจอแบบนี้ไปนี่จุกเลยนะฮะแล้วเธอก็ตอบกลับมาอย่างที่เห็นครับใช่ค่ะเนี่ยคือเธอก็บอกนะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเรื่องเงินบอกเลยว่าถ้าไม่ได้รักเด็กไม่มีจิตวิญญาณหรืออุดมการณ์เนี่ยคงไม่มาเป็นครูเพราะลำพังครูเงินเดือนธุรการก็แค่ 9,000 บาทคือ 9,000 บาทถ้าหาร30วันก็วันละ300นะอืมเนี่ยต้องใช้ในจำนวนนี้ค่ะเธอบอกว่าคือที่มาเป็นครูเนี่ยย้ำว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินแต่เงินมันก็สำคัญกับการดำรงชีวิตถูกต้องทุกคนต้องกินข้าวอ่ะต้องไปซื้อข้าวแล้วเธอบอกว่าบ้านเธอไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมีที่นาที่ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจำเป็นที่ต้องซื้อข้าวกินครับถ้าไม่มีข้าวกินเนี่ยเห็นไหมบางประโยคเมื่อกี้ที่เราก็เปิดให้คุณครูยังบอกแล้วจะให้เด็กไปเรียนกับหมาที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงแบบออกเงินเดือนให้ล่าช้าใช่นี่คือเสียงของคุณครูธุรการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคือทุกคนที่ดูก็เข้าใจนะฮะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าใช้เงินแบบเดือนชนเดือนไหมถูกไหมเดือนชนเดือนคือว่าหมดสิ้นเดือนปุ๊บเงินฉันก็หมดอ่ะพอขึ้นวันที่หนึ่งปุ๊บฉันต้องมีเงินก้อนใหม่มาใช้อ่ะซึ่งครูคนนี้เขากำลังเจออยู่ในเมื่อไม่มีเงินเดือนออกแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้เอาล่าสุดเรื่องนี้ต้องชี้แจงกันหน่อยนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขตที่1คุณเกิดมีสอนเมืองชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นนะฮะคือชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะได้รับหนังสือเรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเมื่อวันที่4สิงหาคมครับเพิ่งจะได้รับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหลังจัดสรรเสร็จแล้วก็จะรีบดำเนินการวางเบิกคาดว่าไม่น่าจะเกิน3วันครับนะเงินก็จะเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินก็คือหนึ่งในนั้นก็คือคุณครูสาวคนนี้ล่ะค่ะนะคะส่วนกรณีที่ผู้บริหารได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจกับคุณครูสาวท่านนี้ต่อว่าทำไมถึงเป็นการเบิกจ่ายล่าช้านี่ก็คือเคลียร์ไปแบบนี้ในเรื่องของทางการครับแต่ก็คนปฏิบัติงานหน้างานก็ยังย้ำเหมือนเดิมค่ะไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆใช่คือถ้ารู้ว่ามันจะช้าบอกกันก่อนล่วงหน้าก็ได้ถูกไหมมันมีขั้นตอนทางราชการอะไรก็ไม่รู้อ่ะกี่ขั้นตอนถ้าคุณรู้ว่ามันจะช้าบอกเขาหน่อยเพราะถ้าคุณไม่บอกเขาคนแบบใช้เงินแบบเดือนชนเดือนอ่ะมันหมุนไม่ทันจริงๆเนาะหรือว่าจะเบิกจ่ายแค่แบบทยอยจ่ายบางก้อนก่อนก็ยังดีนะคะน่าเห็นใจนะฮะเรื่องของปากท้องนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ